بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเยือนหลังจากเราไปที่เกาะสุกรนะเกาะสุกรหรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นเกาะชูโกใช่ไหมอินชาอัลลอฮ์นะและวันนี้เรามาต่อกอลิบงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก่อนจะเดินทางกลับบ้านนะค่ำคืนนี้ได้พบกับพี่น้องโดยรักและคิดถึงนะครับก็วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะวัยรุ่นนั้นเลยนะครับน่าจะไม่เกิน18ปีนะอายุของเรานะอินชาอัลลอฮ์นะนะครับนะมะนาเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรใจยังวัยรุ่นอยู่ไปได้ดังนั้นหัวข้อค่ำคืนที่ผมจะพูดคืนนี้นะครับทีมงานตั้งว่าด้วยรักและคิดถึงในยะคือเรารักและคิดถึงพี่น้องและเราก็ต้องมาเยี่ยมเยียนนะครับและระหว่างความรักระหว่างพี่น้องมุสลิมนั้นเราต้องทำปฏิบัติต่อกันและกันยังไงบ้างจึงจะคิดว่ารักและคิดถึงจริงๆอินชาอัลเลาะห์นะครับเรารักกันวันนี้ไม่ใช่เพราะผลประโยชน์เราไม่ได้รักเพราะว่าเงินทองเพราะว่าผลประโยชน์เพราะว่าจะทำงานไม่เปล่าเลยพี่น้องวันนี้อย่างเดียวที่สารสัมพันธ์เราได้คือความเป็นมุสลิมที่เรามีต่อกันและกันนะครับเรานะครับผมเกินไปนะพี่น้องก็กำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะครับให้เราตั้งเจตนานะครับอินนามัลอะมาลุบินนียะแท้จริงอามะห์ต่างๆอยู่ที่การตั้งเจตนาเราดังนั้นวันนี้พี่น้องอันดับแรกคำว่ารักและผูกพันและคิดถึงในระหว่างพี่น้องมุสลิมวันนี้ทำไมมุสลิมกับมุสลิมทั่วโลกพี่น้องจึงมีความรักจึงมีความคิดถึงจึงมีความคะนึงถึงกันและกันบางคนบอกว่าทำไมมุสลิมไทยเดือดร้อนเวลามุสลิมที่ซีเรียเวลามุสลิมที่โรฮิงญานะครับเวลามุสลิมที่พม่าเวลามุสลิมที่ต่างๆเขาเดือดร้อนทำไมวันนี้เราเดือดร้อนด้วยทำไมเขาลำบากที่ปาเลสไตน์ทำไมที่เมืองไทยต้องเก็บเงินบริจาคและก็ต้องส่งช่วยเหลือพี่น้องทำไมวันนี้ที่ซีเรียอดข้าววันนี้เราทำเขาเรียกรณรงค์เก็บเงินทุนช่วยบริจาคเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือพี่น้องเราเขาบอกทำไมอย่างเดียวฮะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาบรรดามุมินนั้นเป็นอิควะเป็นพี่เป็นน้องกันดังนั้นวันนี้ที่เชื่อมโยงระหว่างพวกเราด้วยกันพี่น้องไม่ใช่ผลประโยชน์แต่เป็นคำว่าอิควะหรือพี่น้องในร่วมศาสนาและสายศรัทธาเดียวกันแล้ววันนี้มาเป็นพี่น้องกันแล้วพี่น้องที่รักฮิกมะห์หนึ่งวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาพี่น้องวะจะอันนะอัลลอฮ์ทำให้พวกเรานั้นให้เป็นกบาอิลให้เป็นเผ่าให้เป็นหมู่คณะให้เป็นกลุ่มต่างๆในการอยู่มีเผ่านั้นบ้างมีกลุ่มชนนี้บ้างมีคนแหลงใต้บ้างมีคนพูดภาษาอังกฤษบ้างมีคนพูดไทยบ้างมีคนพูดมาลายูบ้างเพื่ออะไรพี่น้องทำไมมุสลิมวันนี้เรามีต่างๆหลายสายพันธุ์หลายเชื้อชาติจะเป็นเชื้อชาติใดก็แล้วแต่อัลลอฮ์บอกลิตาอารอฟุเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้จักซึ่งกันและกันและเมื่อมีความรู้จักแล้วพี่น้องเพื่ออะไรต่อไปครับเมื่อมีรู้จักมันก็จะเกิดการเขาเรียกช่วยเหลือและความรักซึ่งกันและกันต่อไปวันนี้จึงบอกว่าสหายพี่น้องมีทั้งคนอาหรับมีทั้งคนแอฟริกาฮาบาชะมีทั้งคนเปอร์เซียมีทั้งคนอาหรับและไม่ใช่อาหรับอยู่ร่วมกันได้อาหรับญะฮิลิยะห์ในอดีตพี่น้องที่รักเขาถือว่าคนฮาบาชะคนแอฟริกาคนนิโกรปัจจุบันเนี่ยนะครับคนผิวดำเนี่ยมีค่าชั้นต่ำเป็นระดับทาสไม่สมควรจะนั่งร่วมไม่สมควรจะคบหากับคนอาหรับชั้นสูงๆได้โดยเฉพาะบรรดาเผ่ากุเรช
ดังนั้นบิลาลอยู่ต่ำอับูละฮับยูซุฟอุมัยยะห์บินคอลับยูซุฟอัมมาร์บินยาซิดอยู่ต่ำมีการแบ่งชนชั้นวรรณะอย่างชัดเจนไม่มีความรักไม่มีความผูกพันไม่มีสายสัมพันธ์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากการแบ่งชนชั้นเท่านั้นจนกระทั่งอิสลามมาพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อันดับแรกไม่ว่าจะเป็นอาหรับหรืออัจญัมก็ตามอัจญัมนี่พวกที่ไม่ใช่อาหรับนะนบีบอกว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตุฟลิฮูกุญแจอันดับแรกนบีไอ้ทุกชนชั้นนบีไอ้คนทุกเผ่านบีไอ้คนทุกภาษากล่าวและอยู่ภายใต้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮก่อนเลยนัยยะคือต้องการจะบอกว่าไม่มีใครดีเด่นเหนือกว่าใครไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นอาหรับคุณจะเป็นคนผิวดำคุณจะเป็นผิวขาวถ้าคุณไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คุณไม่มีค่าณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนยกเกียรติอัลลอฮ์บอกว่าอินนาอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมแท้จริงคนที่มีเกียรติที่สุดในหมู่สูเจ้าและที่อัลลอฮ์อัตกอกุมคือคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์มากที่สุดคนที่ทำตามอัลลอฮ์มากที่สุดคนที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดนั่นอัลลอฮ์บอกมีเกียรติที่สุดสลายหมดเลยพี่น้องคำว่าเกียรติยศคำว่าเงินทองคำว่าเชื้อชาติอิสลามสลายด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ดังนั้นอาหรับในยุคนั้นจึงเริ่มรับอิสลามเริ่มเข้าสู่ศาสนาเริ่มกล่าวชาดะห์สลายหมดนบีจึงบอกว่าลาฟัดละลิอารบีนไม่มีความประเสริฐสำหรับคนอาหรับอะลาอัจมีนเหนือกว่าคนอาจัมวะลาและไม่ใช่คนอาจัมจะเหนือกว่าคนอาหรับไม่ใช่คนละเยอะไม่ใช่คนผิวขาวจะเหนือกว่าผิวดำและผิวดำจะเหนือกว่าผิวขาวอิลลาบิตักวะเอากรรมกรศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากตักวาอย่างเดียวความเป็นพี่น้องเลยเกิดพี่น้องในยุคซาบะห์เขาอยู่กันเป็นศัตรูแต่เมื่อรู้แล้วว่าอัลลอฮ์บอกอัลมุมินุนอิควะผู้ศรัทธาต้องเป็นพี่น้องกันสลายความเป็นศัตรูจากคนเกลียดกลับมารักกันได้ด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องอัลลอฮ์จึงบอกกลุ่มชนตัวอย่างฟะอัสบะฮ์ตุมบินิอ์มะติฮิอิควานะและด้วยกับเนี่ยมัดความโปรดปรานที่อัลลอฮ์มีให้พวกเจ้าเจ้าจึงกลายเป็นพี่เป็นน้องกันจากอดีตศัตรูกันจากเกลียดกันมารักกันจากเคยฆ่ากันมาตายแทนกันได้จากคนไม่เคยมองหน้าเห็นไม่ได้จะมีเรื่องกลับกลายมาเป็นคนกินข้าวคนลำบากคนร่วมทุกข์ร่วมสุขได้กันได้ด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้เราเช็คตัวเราพี่น้องสัฮาบะรักกันได้ด้วยกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บิลาลเป็นคนฮาบะชะห์ผิวดำซัยยิดินาอุมัรเป็นคนอาหรับผิวขาวซัลมานอัลฟาริซีเป็นคนเปอร์เซียอบูบักอัสซิดดีกเป็นคนอาหรับแต่ระหว่างเชื้อชาติสลายด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขารักกันได้เขาอยู่ร่วมกันได้เขาช่วยเหลือกันได้เขาเป็นพี่เป็นน้องกันได้เขาเสียสละซึ่งกันได้ด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนทางไกลพี่น้องซอฮาบะห์อยู่อีกเมืองคนนี้อยู่อีกเมืองความรักไม่เคยตัดขาดเชื่อมหัวใจกันด้วยกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วันนี้เราดูพี่น้องพี่น้องเราบางคนวันนี้อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศพี่น้องที่รักเราอยู่เมืองไทยความคิดถึงที่เขามีให้กับเราให้กับพี่น้องเรายังคงคุยตลอดยังคงพูดตลอดยังคงคิดถึงตลอดเพราะอะไรพี่น้องด้วยกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผมรู้จักคนหนึ่งพี่น้อง
ทำงานแล้วก็อยู่ในอาณาชิตด้วยกันด้วยตัวแกอยู่ออสเตรียตัวแกอยู่ต่างประเทศปีนึงกลับบ้านได้ครั้งเดียวบอกพี่ไพบูลย์นี่พี่ไพบูลย์กลับบ้านได้ครั้งเดียวปีเดียวกลับมาพี่น้องแทนที่จะอยู่กับบ้านแทนที่จะอยู่กับญาติที่กรุงเทพไปมากๆแกยอมซื้อตั๋วเครื่องบินนะพี่น้องไปกลับไปกลับขอโทษนะครับไปกลับครั้งหนึ่งสองรอบมาแล้วกลับมาสามครั้งมาค้างมานอนด้วยความลำบากที่สายบุรีเพื่ออะไรอะพี่น้องอย่างเดียวเขารักเพราะเราทำงานดาวะด้วยกันเพราะเราทำงานศาสนาด้วยกันด้วยกำลังอิละฮ์อิลลัลแต่วันนี้บางทีคนอยู่ใกล้กันเกลียดจะได้หาพี่น้องพูดง่ายๆนะมาเราพูดกันตรงๆง่ายๆเลยอยู่ติดกันนะครับมันเกลียดมันด่ามันทะเลาะกันได้ฮะทำไมอ่ะเพราะอีมานอ่อนทั้งคู่เมื่ออีมานอ่อนอยู่ใกล้กันยังไงก็ไม่รักแต่ถ้าอีมานเข้มแข็งอยู่ใกล้ยังไงหัวใจก็ผูกพันดูพี่น้องเราอยู่เกาะอีกคนอยู่ฝั่งถ้าชอบผู้หญิงนะข้ามเรือมาจีบสาวนะไม่แปลกจริงไหมว่าไม่แปลกนั่งเรือมาแป๊บเดียว40บาทใช่ไหมมาทำอะไรใหญ่บังจีบสาวกอลิบงชอบอันนั้นมาในสายสัมพันธ์เขาเรียกความรักในเรื่องของอารมณ์นับสู้แต่นี่ถ้าพี่น้องมาทำอะไรมาเยี่ยมเยียนพี่น้องมาให้กำลังใจพี่น้องในการเริ่มงานศาสนามาแล้วดูสิพี่น้องที่มาแต่ละคนเนี่ยน่าจีบไหมฮะไหวไหมบางยี่ไม่ได้ว่าไม่สวยนะมะนะของเราสวยแบบรุ่นใหญ่รุ่นไม่แก่เราอยู่นานแค่นั้นเองนะเราอยู่นานเรามาวันนี้พี่น้องมาจากไปทอนไปทอนใช่ไหมครับไม่ใช่ทาซักแล้วนะไปทอนมาทำอะไรใครจะตายพี่น้องขับรถ 3-4 ชั่วโมงแล้วบอกวันนี้มาทำอะไรมาจีบอาจารย์เหรอครับผมไม่ได้มากับเมียเราจีบไม่ได้นะเด็กครับแล้วมาทำอะไรที่มานะรุ่นใหญ่แล้วมาทำอะไรอย่างเดียวมารับรู้เรื่องศาสนาส่วนจะได้เที่ยวด้วยอันนั้นกำไรที่อัลลอฮ์ให้แต่หลักๆวันนี้เรามาเพื่อศาสนามาให้กำลังใจพี่น้องมาเยี่ยมเยียนพี่น้องนี่แหละพี่น้องสายสัมพันธ์ของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยิ่งใหญ่สหายจึงรับรู้ตรงนี้เกิดความฟาอัสมาฮตุมบินิอัมมัติฮิด้วยกับนิอัมมัตอัลลอฮ์พวกเจ้าจึงเป็นพี่เป็นน้องกันได้อัลลัฟะบัยนะกุลูบิกุมอัลลอฮ์บอกทำให้หัวใจของพวกเจ้าอัลลัฟะอัลลัฟมันมาคำว่ามุอัลลัฟมาจากคำนี้แหละพี่น้องอัลลัฟะอัลลัฟะหรือมุอัลลัฟแปลว่าคนที่มีหัวใจผูกพันหัวใจสหบัติอัลลอฮ์เปรียบเทียบว่าอัลลอฟะอัลลอฟะนี่พี่น้องเหมือนกิ่งไม้ที่มันทับกันอย่างเงี้ยหัวใจสหบัติสองดวงหัวใจสหบัติทั้งหมดมันผูกพันกันแบบนี้เลยพี่น้องทำไมมันมัดกันจนดึงออกไม่ได้มันรักกันจนแยกออกไม่ได้แต่วันนี้หัวใจเราอะอยู่กันแบบนี้ไม่ต้องดึงหรอกครับพี่น้องเป่าก็หลุดรักกับพี่น้องเราวันนี้อีมานเราอ่อนหัวใจเราไม่อยู่แค่นี้แต่ไม่ประสานกันไปอย่างนี้พอเวลาไม่ประสานอยู่แบบนี้พี่น้องเกิดอะไรขึ้นพังหมดเลยเห็นแก่ตัวมาไม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมานี่คือปัญหาหมดเลยพี่น้องซอฮาบะห์จึงตายแทนกันได้แต่ไม่ใช่ตายเพื่อเพื่อนเขาตายเพื่ออัลลอฮ์แต่ยอมเจ็บก่อนเพื่อนเขาเจ็บอดีตพี่น้องมีคนคนหนึ่งก่อนรับอิสลามนะครับเขาบอกว่าพวกเราทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับพวกเราทั้งหมดเลยอยู่ให้บุไอยามูตะซอฮิบุกับละชอบที่จะให้เพื่อนตายก่อนตัวเองจริงหรือไม่จริงไหมครับ
คนจะยิงมาพี่น้องมีเพื่อนกับเราถามเราหนีก่อนหรือดันเพื่อนหลบก่อนถ้าตอบตอนนี้เราอาจจะบอกอดดันเพื่อนก่อนแล้วค่อยหนีก็เป็นพระเอกทุกคนถามผมก็ตอบแบบนี้อัลลอฮ์ดูตอนปฏิบัติจริงครับพี่น้องไม่ต้องยากง่ายๆผมเขี้ยงหินไปก้อนหนึ่งพี่น้องปิดหน้าตัวเองหรือปิดหน้าเพื่อนก่อนปิดหน้าตัวเองโดยที่ท่านไม่ตั้งใจที่จะทำก่อนโดยซ้ำมาเอ่ยครับทำไมครับเป็นปกติมนุษย์ทั่วไปจะรักที่จะให้คนอื่นตายหรือเจ็บก่อนตัวเองเจ็บหรือก่อนตัวเองตายใช่หรือไม่ฮะอันนี้คนปกติทั่วไปแต่คนคนนี้บอกว่าเราไปเจอกลุ่มชนหนึ่งไหมเราไปเจอคนกลุ่มหนึ่งไปน้องกุลฮุมยูไอบูไอยามุตะกลับละซาลิบุกับละซาฮิบิทุกคนในหมู่พวกเขารักในการที่เขาจะตายก่อนพี่น้องของเขาเขารักในการที่เขาจะเจ็บก่อนพี่น้องของเขาเจ็บเขารักในการที่ให้เขาลำบากก่อนพี่น้องเขาลำบากเขากลุ่มชนนั้นคือใครนั่นคือซอฮาบะห์ทำไมเขารักกันอย่างนั้นเลยพี่น้องนี่รักบนพื้นฐานของอีมานบนพื้นฐานของความเป็นมุมินบนพื้นฐานของความเป็นคนซอลเลห์มันเป็นบนพื้นฐานด้วยความรักระหว่างมุสลิมกับมุสลิมจึงเกิดภาพที่ยิ่งใหญ่ซอฮาบะห์ได้รับหัวแพะอาหารมานะพี่น้องตัวเองยากจนแล้วคนฮาดียะห์ให้แกบอกว่าจะกินกับครอบครัวอยู่แล้วนึกได้เฮ้ยข้างบ้านเรามันจนกว่านี่ว่าส่งให้เพื่อนไอ้คนที่ได้รับซอฮาบะห์ที่ได้รับบอกเอ้ยเราจะกินมีคนจนกว่าเราส่งไปต่อส่งไปเรื่อยๆจนกลับมาบ้านเดิมไม่ต้องใครนะลองผมสิครับได้มานึกถึงคนลำบากกว่าไม่ยิ่งหัวแพะด้วยจบเลยเรียบร้อยพากันตรงนั้นเลยไปน้องเรียกลูกเรียกเมียเรากินเลยอันนี้เราอีมานที่อ่อนแอแต่ซอฮาบะห์นึกถึงคนที่ลำบากกว่าเขาไอ้และซอฮาบะห์คนอื่นที่ได้รับก็นึกของคนที่ลำบากกว่าเวียนมาจนกลับมาที่เดิมหายากภาพปัจจุบันโคตรยากเลยโคตรยากเลยมากยากมากมากซอฮาบะห์รักขนาดไหนอยู่ในสนามรบแล้วพี่น้องเสร็จจากการรบเหนื่อยอยู่ในสงครามหิวน้ำได้น้ำมาจะกินพอเวลาจะดื่มพี่น้องแกเห็นเพื่อนอีกคนนึงอยู่ข้างๆแกบอกส่งให้คนนั้นก่อนไม่เป็นไรทนได้ให้พอไปใช้คนนี้พี่น้องคนนี้บอกไปให้คนนู้นก่อนวิ่งไปยังไม่ทันถึงชะฮีดแล้วตายกลับมาคนนั้นตายกลับมาคนแรกตายหมดเลยสามคนทำไมอ่ะนี่คือการรักและเสียสละของบรรดาซอฮาบะห์วันนี้เราพยายามพี่น้องเราอยู่แบบนี้นะครับเป็นกำปงเป็นหมู่บ้านเรารู้จักกันหมดส่วนใหญ่ใช่ไหมโอกาสดีถ้าเรารักกันจริงๆนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ท่านไม่ต้องไปพึ่งคนข้างนอกเลยพี่น้องมีอะไรนะไม่ต้องทันทำเรื่องของงบนายกอบต.อบจ.สปช.อะไรที่ไหนแค่ชาวบ้านช่วยกันสำเร็จทุกอย่างอินชาอัลลอฮ์โจรไม่มีถ้าชาวบ้านช่วยกันทำจริงอย่าหวังพึ่งคนอื่นไปเนาะบางทีเราแจ้งความไปแล้ว3เดือนยังจับโจรไม่ได้บางทีนะแต่ถ้าชาวบ้านร่วมมือกันเองเอาจริงเอาจังเรารู้นี่คนในกำปงเราใครอ่ะหัวโจรใครอ่ะขี้ขโมยเราไปถึงบ้านจัดการได้ในระบบสไตล์ชาวบ้านจะไปดาว่าจะไปนัสยัดจะตักเตือนด้วยวิธีไหนเราร่วมมือสำเร็จเลยนะแต่จะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่รักกันถ้าเราไม่รักกันวันนี้เราจึงรักและพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันสำเร็จพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักเมื่อเรารักใครซึ่งกันและกันแล้วในระหว่างมุสลิมผู้ศรัทธาสิ่งที่ต้องทำต่อมาอะไรบ้างที่เราต้องทำกับพี่น้อง
อะไรบ้างที่เราต้องให้ช่วยเหลือสิทธิระหว่างพี่น้องกับพี่น้องแสดงให้เราเห็นให้อัลลอฮ์เห็นว่าเรารักและคิดถึงพี่น้องเราจริงๆอันดับแรกเราต้องทำการนะซีฮัตอันนุสนะซีฮัตซึ่งกันและกันนี่อันดับแรกที่ผมจะบอกพี่น้องถ้ารักกันต้องเตือนกันและกันเรื่องศาสนานบีบอกในหะดีษพี่น้องมันรออามินกุมใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าเห็นอะไรครับมุนกะรเห็นของเลวร้ายเห็นของชั่วเห็นของไม่ดีไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่เห็นนบีบอกยังไงฟัลยูไกรจงเปลี่ยนในยะถ้าเห็นอย่านิ่งเฉยต้องทำอะไรสักอย่างกับของเลวร้ายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเราเห็นคนไม่ละหมาดเห็นคนกินน้ำท่อมเห็นคนติดยาเห็นคนไม่ฮิญาบเห็นคนไม่ละหมาดฟัลยูไวยรุต้องเปลี่ยนต้องแปลงต้องตักต้องเตือนต้องทำอย่านิ่งเฉยวันนี้เห็นคนติดยาคนเดียวเราเฉยเราไม่พูดอะไรสุดท้ายมันจะขยายเป็นสองคนและเมื่อแตกเป็นสองมันจะขึ้นเป็นสามและมันจะไปเรื่อยๆสุดท้ายโอกาสมากินลูกเราจะติดยาเช่นกันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนบีบอกต้องเปลี่ยนต้องเตือนมุสลิมกับมุสลิมถ้ารักกันต้องเตือนกันเตือนยังไงยารอซูลุลลอฮ์อันดับแรกนบีบอกฟัลยูวัยยิฮุบิยะดิเตือนห้ามปรามด้วยมือหรืออำนาจหากเรามีอำนาจเราเป็นอิหม่ามเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราเป็นกำนันเราเป็นผู้เราเป็นสามีที่ผมพูดมีอำนาจหมดเลยวันนี้ถ้าเห็นในหมู่เก็บเรามีของชั่วพี่น้องวันนี้ผู้นำหรือผู้มีอำนาจใช้อำนาจที่ทำได้ในการเปลี่ยนแปลงถ้ารักและเป็นห่วงพี่น้องมุสลิมด้วยกันใช้อำนาจเราเป็นผู้ใหญ่บ้านนะพี่น้องสมมติเราเป็นกำนันเราเป็นคนมีอิทธิพลมีอำนาจในหมู่เก็บเรามีลูกน้องเห็นของไม่ดีเกิดขึ้นเรามีอำนาจเราขู่เราบอกเราเตือนมันได้ด้วยอำนาจที่เรามีถ้ามึงยังทำอย่างนี้อยู่นะถ้ามึงยังเล่นยาแบบนี้กูเตือนก่อนครั้งแรกนะถ้ายังไม่หยุดครั้งที่สองเจอแน่แค่คำว่าเจอแน่ของคนมีอำนาจจริงๆวัยรุ่นก็ขาสั่นแล้วพี่นะแต่วันนี้เวลามีอำนาจเราไม่ใช้อำนาจในทางของอัลลอฮ์เราไม่ใช้อำนาจไปในทางที่อัลลอฮ์พอใจเราไปใช้อำนาจในทางอื่นที่อัลลอฮ์ไม่พอใจเราใช้อำนาจในบางอย่างบางคนบางกลุ่มบางพวกนะครับไปบีบคนจนเอาเปรียบเขาอย่างเงี้ยเราใช้อำนาจไปเบ่งอวดศักยภาพกับชาวบ้านยากจนชาวบ้านลำบากแบบนี้อำนาจไร้สาระพี่น้องแบบนี้อำนาจมีแล้วใช้ประโยชน์ยาเสพติดเกิดขึ้นในสังคมอำนาจอันนี้ดาวะตักเตือนใช้อำนาจท่านนี่อันดับแรกดังนั้นนี่การทำงานอิสลามในมุกเกมในสังคมต้องพึ่งอาศัยคนมีบารมีด้วยเช่นกันสองตักเตือนฟามิลิเซนด้วยกับการพูดด้วยกับการลิ้นนี่คือการตักเตือนของบรรดาคนที่พูดได้เพื่อนกับเพื่อนหรืออาจารย์เจตตกครูอุสตาดขอเต็บพวกนี้ที่ใช้ในการลิ้นพูดสิครับพี่น้องแล้ววันนี้พูดสวยที่สุดตอนไหนพี่น้องตอนเรามีโอกาสคุตบะอัดหน่อย
ขุตบ้าวันศุกร์เป็นจังหวะนาทีทอง20นาทีพออย่าเยอะเกินกว่านั้นเยอะเกินเป็นยานอนหลับอีกบางครั้งไม่ได้พี่น้องขุตบ้านนบีไม่ยาวนะครับแต่ขุตบ้านนบีไม่ยาวนบีอัดเนื้อแล้วทันกับเหตุการณ์วันนี้เวลาเราอ่านขุตบ้านพี่น้องดูสิพี่น้องสังคมเราขาดอะไรอัดเรื่องนั้นไม่ใช่วันนี้เราดูโจทย์บ้านเราคนไม่ค่อยละหมาดเวลาอ่านขุตบ้านอ่านเรื่องอะไรอิสลามกับการเล่นกีฬาอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้คนมาฟังไม่ได้เล่นกีฬาดีทำไมอะครับคนไม่ละหมาดฟังแล้วเฮ้ยวันนี้เราต้องเล่นบอลด้วยแล้วก็เล่นบอลอีหม่านขึ้นไหมอะพี่น้องเปล่าดูโจทย์แล้วตอบสิหาปลายังคิดแผนเลยแล้วทำดาวว่าไม่คิดแผนได้ไงอะเมื่อวานดูเขาลากแหนะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นในชีวิตเกิดมาเพิ่งไปเห็นที่นั่นแหละปกติบ้านผมนี่ทิ้งแหคืนนี้พรุ่งนี้เช้าไปเก็บที่เกาะสุกรปล่อยปุ๊บลากขึ้นเลยพอปล่อยปุ๊บลากขึ้นมาได้ด้วยบอกทำไมลากเร็วอ่ะบังคือเขาเรียกอะไรนะน้ำแรงลมแรงต้องรีบลากขึ้นเอาดูสิจับปลายังมีวางแผนเลยถ้าทำผิดแผนไร้ประโยชน์แหพันกันฟรีปลาก็ไม่ได้แล้วทำงานสัตว์นะผมเลยเตือนเวลาเขาเตะอ่านกุตบะดูสังคมว่าขาดอะไรให้สิ่งนั้นเขาคันหลังอย่าเกาหัวเกายังไงก็ไม่หายจริงไหมอย่าพี่น้องคนหิวน้ำให้กินข้าวเนี่ยมันก็เต็มท้องแต่กลับไปแบบกระหายแบบไม่หายหิวแล้วทำไงอ่ะผู้ชายปกติมันขี้เกียจอยู่แล้วพ่อบรรยายมันไม่ค่อยมาหรอกแต่วันศุกร์มันไออัดเลย20นาทีพออัดกันไปเยอะไม่ค่อยละหมาดอัดไม่เลิกละหมาดไม่ค่อยมาสุดเอาอัดไม่เลิกสุดเอาอินชาอัลลอฮ์ทุกสุขทุกสุขฟังไปเดี๋ยวมันก็มาใช่ไหมวะสะพานหินยังก่อนเลยอ่ะน้ำทะเลเซาะทุกวันใจคนนะครับจะเหลือเหรอถ้าเรามันดุอาใช่ปะอินชาอัลลอฮ์ตักเตือนและสุดท้ายมามีกอลบีหัวใจอำนาจก็ไม่มีจะพูดก็ไม่กล้าหัวใจสุดท้ายแล้วพี่น้องถ้าไม่มีแม้กระทั่งความรู้สึกละลิกอัดอัฟุลอีมานอีมานอ่อนที่สุดแล้วดังนั้นวันนี้เราจะบอกว่าต้องตักเตือนพี่น้องของชั่วเกิดต้องดักของดีเกิดต้องส่งเสริมนี่คือสูตรมุสลิมเราดีต้องส่งชั่วต้องดักเข้าใจนะครับแล้ววันนี้ผมก็ชื่นชมแต่ก่อนริบงเนี่ยทำด้วยแหละนะพี่น้องยังมีการเขาเรียกบายามีจัดงานบรรยายศาสนาบ่อยๆใช่ไหมฮะนะคือจัดเนี่ยไม่ต้องรองานนะครับแบบเนี้ยผมถือว่าสุดยอดถ้าจัดงานสุดเราบางทีคนมาเป็นร้อยฟังบรรยาย20มันก็ไม่ได้เรื่องนะนั้นไม่ใช่นะครับเพราะงานสุดเราเรามาเนี่ยเนียดซื้อเสื้อผ้าเลยนะครับเดินเต็นแรกยันเต็นสุดท้ายเดินพอพิธีกรบอกขนาดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเชิญอาจารย์ขึ้นบรรยายสลามอะลัยกุมอาจารย์กลับบ้านเฉยทำอะไรเข้ามาหน่อยมาดูเสื้อและทำอะไรมากินข้าวมาซื้อก่อนจัดเพียวๆแบบนี้ร้อยจริงนะวันนั้นอะไรนะขลุยแบบนี้เลยผมบอกคนมันไม่ได้เดียวมากินข้าวใช่ไหมไม่ได้เดียวมาซื้อเสื้อโต๊ะไม่ได้เดียวมากินไอติมไม่ได้เดียวมาดูสาวเปล่ามาฟังเปรี้ยวๆแล้วมาฟังตั้งใจฟังเกิดประโยชน์กับชีวิตอินชาอัลลอฮ์เลยยกย่องทำต่อไปเมื่อวานไปกอสุกรนะไปกับบอกอุสมาเรานะครับมาแวบแรกตกใจเลยมาชาอัลลอฮ์นะครับมีคนประมาณ10คนช่วงแรก10คนประมาณ10กว่าคนอยู่ยุ่งเดียวที่เหลือเก้าอี้ที่รักที่เขาที่มีเกียรติทุกท่านแต่เชื่อไหมพี่น้องคนก่อสุกรเป็นคนตรงเวลามาเราไปประมาณ2ทุ่ม10นาทีนะมีทีมงานเองที่นั่งเอาแล้วผมบอกนึกในใจบรรยายทีมงานแล้วนำเลยเลย
บรรยายทีมงานแหละครับพี่น้องพอปรากฏว่า 2:30 นปั๊บมาหมดอัลฮัมดุลิลละห์เก้าอี้ทีมงานเตรียมไว้ไม่พอนะเราผิดเองที่ไปเร็วอันนี้พี่น้องผิดเองที่มาก่อนเวลาหลังนั้น 2:30 นมาทำไมอ่ะ 2:15 มา 2:30 นเลยครับมาชาอัลลอฮ์นี่จะบอกว่าพอเริ่มปั๊บบอกทีมงานเลยภาพแบบนี้เกิดก่อสุกรไม่ใช่ง่ายนะแล้วมันไม่ใช่งานสุราด้วยแล้วมันไม่ใช่งานน้ำชาด้วยจัดฟังบรรยายบรรยายเปรี้ยวๆมาฟังอย่างนี้ได้ต้องทำต่อเนี่ยทำไมอ่ะเพราะท่านวัคซีนมีการอัมรุบินมารุฟพูดสั่งความดีห้ามความชั่วแบบนี้เกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์สุกรแค่ชื่อแต่อามันไม่สุกรนะจริงไหมชื่อบางทีเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะกฎหมายเขาเขียนมาเรียบร้อยแล้วลองสิพี่น้องเหลือเกินไอ้ยุคเราเปลี่ยนไม่ทันหรอกครับเราไปบอกเดี๋ยวเราจะไปก่อชุกโกตฝรั่งบอกเอ้ยชุกโกตชุกโกตไอซ์แลนด์ฉันผมก็พูดไม่เป็นนะไม่รู้จักพอบอกก่อชุกโกตรู้หมดเลยชื่อบางทีเราเปลี่ยนเยอะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแต่อามันเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องทำเรื่องอนุมัติอำเภอได้ทั้งสิ้นคนไม่ละหมาดพออยากจะละหมาดอ้าเวลาไม่ต้องทำเรื่องเสนออำเภอนะขณะนี้นายมูฮัมหมัดมันเซนสมมุตินะมีความประสงค์อยากจะละหมาดครบ5เวลาแล้วขออนุมัติจากท่านนายอำเภอด้วยนะไม่ต้องนะเมื่อวานนายมูฮัมหมัดเมาอยู่พรุ่งนี้อยากละหมาดอ้าเวลาคืนนี้ลุกอาบน้ำละหมาดซุบฮ์ยกมือตักบิดละหมาดได้เลยสบายทำเพื่ออัลลอฮ์ง่ายง่ายซิมเปิลซิมเปิลสบายๆแต่ไม่ทำจริงไหมจริงไหมครับของเราอยู่เนี่ยต้องข้ามเรือขึ้นฝั่งอัลลอฮ์ขอโทษนะมะไม่รู้ที่นี่มีไหมภูเก็ตมีบางที่กระบี่มีบางที่ขึ้นเรือมึกๆเนี่ยพี่น้องเข้าฝั่งอัลลอฮ์มุจาฮิดะสุดยอดไปทำอะไรเที่ยวคาราโอเกะไปเที่ยวขอมาเสียดข้ามเรือไปมึนๆนะอัลลอฮ์มันพยายามทำและดูยากด้วยโอกาสเสียงเรือคว่ำพายุไม่มีชูชีพนะครับไปมันเปรี้ยวๆเลยข้ามฝั่งไปขึ้นเรือไปเที่ยวนักเนาะเที่ยวแบบวัยรุ่นอัลลอฮ์ดูยากจะตายแต่เดินมาสุเราะห์ไฟสว่างทั้งเส้นไม่ต้องพายให้เสียเหงื่อมีน้ำเย็นน้ำเย็นให้ดื่มเพราะมัสยิดมีแอร์อีกยกมือตะหมาดอัลลอฮ์อักบัรเหงื่อไม่แตกสักหยดไม่ไปนะฉะนั้นเลยบอกว่าทำต่อนี่คืองานที่อัลลอฮ์รักงานดาวะงานชวนคนสูตรความดีและยับยั้งความเลวร้ายรักษาเอาไว้นะมะรุ่นเรารุ่นเริ่มรุ่นลูกรุ่นหลานอินชาอัลลอฮ์มันสบายดังนั้นเรื่องการตักเตือนตรงนี้นบีจึงบอกพี่น้องบอกว่าละตะมูรุนนบิลมะอรุฟท่านทั้งหลายละตะมูรุนนะเขาเรียกตัชริดย้ำว่าท่านจะต้องตักเตือนกันและกันให้ทำความดีวะละตันฮาวุนอะนิลมุนกัรและจงยับยั้งในของเลวร้ายนบีสั่งคำสั่งพี่น้องถ้าไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอัลอัมรุยะดุลอะลัลวุจูอันนี้กอยดอหลักอุซูลุลฟิกดั้งเดิมคำสั่งใช้เป็นถือว่าวาญิบตราบใดถ้าไม่มีคำสั่งอะไรมาปรับให้ออกเป็นซุนนะห์นบีสั่งใช้ต้องใช้กันทำความดีและต้องตักเตือนห้ามปรามในเรื่องชั่วหรือนบีบอกว่าถ้าไม่ทำนะครับนายะเอาละยูชิกันอัลลอฮ์หรือไม่อย่างนั้นเกือบแล้วอัยยะบะซะอะลัยกุมอิกาบะมินเกือบแล้วที่อัลลอฮ์จะส่งลงมายังพวกเจ้าอะไรไม่ใช่รอห์มัตไม่ใช่เนียมัตไม่ใช่บารอกัตแต่อิกาบะเป็นการลงโทษบาลอจากอัลลอฮ์ที่ไหนไม่มีการใช้ทำความดีที่ไหนไม่มีการยับยั้งความชั่วบาลอลงที่นั่นเมื่อบาลอลงซุมมะตะดะอูนะฮูฟะลายุสตะจีบุลละกุม
จ้าจะวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่รับดุอาของพวกเจ้าบาลอลงโดนหมดทั้งอาจารย์และอิหม่ามบาลอลงพี่น้องโดนหมดทั้งคนในสุเราะห์และคนนอกสุเราะห์บาลอลงโดนหมดทั้งคนละหมาด5เวลาและละหมาด2เวลาบาลอลงโดนหมดทั้งคนปิดหน้าและคนเปิดหัวบาลอลงโดนหมดทั้งคนหิญาบและคนไม่หิญาบทำไมอะครับเมื่อหมู่บ้านเราขาดงานดาวะชักชวนสู่ความดียับยั้งความชั่วที่เราทำอยู่นี้ทีมงานวัยรุ่นที่รวมตัวให้ใครมาบรรยายมาพูดเรื่องศาสนาทีมงานนี่คืองานดาวะอย่างหนึ่งผมเลยบอกว่าวัยรุ่นหรือพี่น้องที่จัดเก้าอี้บางครั้งพี่น้องได้บุญเยอะกว่าผมได้สักผมพูดอาจจะไม่อิคลาสก็ได้นะครับจริงไหมมาผมพูดพี่น้องรู้จักผมไหมฮะบางทีเราไปจังหวัดอื่นๆคนจำได้อ้าวจานไปไหนมาเด็กเล่นน้ำท่อมยังจำเราได้เราก็ดีใจนะครับผมก็ดังไม่แพ้พี่แอดนะอันทำด้วยแหละปกติสายเขียวเขารู้จักนะพี่เล็กพี่แอดอะไรมันรู้จักคนดาเอใช้ได้เด็กนี่เด็กไปรู้มาคนบอกอาจารย์ผมเล่นน้ำท่อมอยู่แต่ว่าเปิดฟังอาจารย์อยู่เลยมันบอกมันกินน้ำท่อมด้วยแล้วเปิดฟังไปด้วยใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้นะถือว่าดีเยี่ยมเลยนะกินน้ำท่อมมันบาปอยู่แล้วพี่น้องแต่มันยังดีมันยังฟังบรรยายในวงน้ำท่อมเออผมก็ฟังแล้วก็งงถ้ามึงเปิดขอโทษนะเปิดแบบสายเพื่อชีวิตสายอะไรไปเปิดคาราบาเปิดคาราวานเปิดเอ็มอะไรแบบนั้นมันฟังมันบิ้วอารมณ์บ้างอะไรบ้างไอ้นี่ฟังบรรยายมันบิ้วยังไงของมันเนาะผมว่าเราพูดยังไงไว้คนกินน้ำท่อมแล้วเพลินนะเราไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์มันฟังเพราะมันชอบแต่ส่วนน้ำท่อมมันยังกินอยู่อาจารย์วัยรุ่นมันยอมรับว่ามันผิดแต่เรื่องศาสนามันฟังอยู่อาจารย์คนแบบนี้นะอินชาอัลลอฮ์สักวันมันก็เลิกสักวันก็เลิกพี่น้องผมบอกวันนี้อัลลอฮ์ให้เวลาพี่น้องรู้จักผมมีโอกาสบรรยายโอกาสพูดอยู่ต่อหน้าสาธารณะโอกาสไม่อิคลาสก็เยอะจริงไหมฮะอาจารย์ดังอาจารย์ไปไหนคนรู้จักหมดเลยตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่เวลาเดินคนทักเรื่อยๆจมูกเริ่มบานสังเกตไหมเวลาคนชมเราจมูกมันจะเปิดๆตอนนี้มาวันนี้สมมติไอ้บางชมเราอะนะแม่สวยนะย่าวันนี้เหมือนตอนแต่งงานคืนแรกวันแรกเลยเรารู้ว่ามันหลอกแต่เราก็ชอบเราก็รู้ไอ้บางเราหลอกแน่นอนสวยอะไรล่ะแม่เรา65แล้วรู้ว่ามันหลอกแต่รู้สึกหายใจมันจะโล่งกว่าปกติตรงนี้มันจะเปิดขึ้นผู้ชายเหมือนกันบางลองเลยเราบอกบางนี่แข็งแรงจริงบางนี่แข็งแรงเหมือนเดิมนะแหวขนาดบาง68แล้วบางยังดูเปี้ยอยู่เลยแข็งแรงอะไรแก่เหี่ยวหมดแล้วแต่ยิ้มยิ้มไปด้วยจมูกเปิดมาเลยโอ้บางละหมาดเนี่ยละหมาดสุเราะห์อิคลาสไปเจอสมมติผู้ใหญ่ต่อเสียหรือใครอยู่ที่มัสยิดเห็นโอ้ยิมัดมันขยันจริงๆมาชาอัลลอฮ์ขยันมากสมมติชื่อยิมัดแล้วนะไอเราไปตอนแรกยิมัดละหมาดด้วยครับอิคลาสอัลลอฮ์วักบัตอิคลาสจับนิ่งละหมาดอยู่แวบได้ยินเข้ามาในหูเขาคุยกันตรงน้ำชาสุราข้างหน้าไอมัดนี่ขยันจริงสุนัตไม่พลาดดูมันมาทั้งคนยังไม่ก็มัดมาแล้วละหมาดสุนัตมาเลยพี่น้องชัยตันกระซิบปั๊บตะกับเขาเรียกริยะมาตันตีพอมาปุ๊บพังเลยทีนี้พอแล้วว่าวันนี้ผมอยู่ตรงนี้พี่น้องจัดเก้าอี้ยกเก้าอี้ตัวเดียวมารู้ไหมใครยกตั้งในตัวนี้รู้ไหมครับว่าใครยกแถวหน้าใครยกแถวสองไม่รู้เลยพอไม่รู้ไอ้คนยกไม่ได้อะไรเลยชื่อเสียงก็ไม่ได้คนยอก็ไม่มีมีใครยอมบ้างอ่ะผมบรรยายมากี่ที่พี่น้องไม่มีใครชมคนจัดเก้าอี้สักคนเลยนะโอ้มันจัดเก้าอี้งานนี้เป็นการจัดเก้าอี้ที่ตรงเป๊ะมากไม่มีเลยมีชมเครื่องเสียงมีชมเครื่องเสียงชมแสงไฟชมเวทีไม่มีคนชมจัดเก้าอี้สรุปจัดเก้าอี้ทำโดยไม่มีใครรู้จักและไม่มีใครชี้ตัวเขาด้วยเขาทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้อะไรจากมนุษย์อินชาอัลลอฮ์ได้จากอัลลอฮ์เต็มๆ
เราวันนี้เราถูกทดสอบแบบพี่น้องแล้วก็พอเวลาพี่น้องเห็นมันวัดใจว่าเราจะคุมอีหม่านเราได้ไหมดุอาด้วยนะครับให้ผมอิคลาสตลอดเกมอินชาอัลลอฮ์นะจะยังไงก็แล้วแต่จะรู้จักทั้งประเทศจะรู้จักทั้งโลกจะรู้จักไปถึงขออัลลอฮ์รักษาความอิคลาสเอาไว้อินชาอัลลอฮ์นี่ผมบอกว่าทำต่อไปงานดาวะงานศาสนาทำต่อไม่จำเป็นต้องขึ้นมาพูดแค่ท่านมีส่วนร่วมในการเปิดพัดลมสวิตช์เดียวท่านทำงานศาสนาแล้วแค่ท่านมีส่วนร่วมเดินทางไปแค่ชวนคนมาฟังท่านทำงานศาสนาแล้วนี่คืองานอันตักเตือนช่วยเหลือพี่น้องในการเตือนซึ่งกันและกันอินชาอัลลอฮ์ถ้ารักต้องเตือนที่เตือนเพราะรักเข้าใจนะครับวันนี้เราเตือนกันนะมะในมุกเกมกำปงเรามันไม่ได้กว้างอะไรเลยบ้านติดกันนะเวลาได้เวลาละหมาดเราคนเลนะเรียกเลยเอ้ยมาเนี่ยเขาเรียกมายังเขาเรียกอะไรนะครับละหมาดที่หนึ่งมายังมายังเอ้ยมายังเอ้ยอาซาแล้วแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปอะไรเยอะเลยเพราะปกติเราก็ทักกันเสียงดังอยู่แล้วใช่ไหมนายเออละแค่นั้นเองคนใต้เราเป็นคนที่เร็วกว่าสีจีสวนกันสองวินาทีคุยรู้เรื่องนี่คนอาซาปุ๊บเราเดินไปโซดามายังเลยจบพอแล้วเขาจะไปหรือไม่อันนั้นฮิดายัตระหว่างเขากับอัลลอฮ์หน้าที่เราดาวะตักเตือนชักชวนไปละหมาดชวนอย่าเยอะนะครับไม่ต้องนั่งเหมือนบรรยายนะไม่ใช่เห็นมันอยู่นั่งบรรยายมันเหนื่อยเพราะมันเห็นเราทีหลังมันไปแล้วมันวิ่งเลยเราชวนธรรมดาไปละหมาดก็ไม่เจอยิ่งคนอยู่กับเด็กวัยรุ่นเล่นกีตาร์บ้างอะไรบ้างนะผมเลยบอกว่าบางทีไปเจอบางคลิปเนี่ยคนพวกสารบัญแล้วแล้วก็ลีดและลีดเก่งด้วยเนี่ยเราอายเลยพี่น้องเวลามันลีติปุ๊บพอโพสในโซเชียลเราด่าเลยโอ้ยใส่สารบัญใส่โต๊ะไว้เขายังลีดกีตาร์ผมอย่าเพิ่งรีบด่านะเราไม่รู้เหตุผลที่เขาลีดเพราะอะไรนะเป็นไปได้ไหมบางทีไปดาว่ากับวัยรุ่นนะหาเรื่องคุยกับวัยรุ่นไม่รู้คุยยังไงเขาคุยไม่เก่งทำไงแต่เขาลีดเก่งไอ้น้องเล่นแบบนี้เหรอแต่ก่อนบางก็เล่นเอาบางเล่นเป็นนะบางพวกสารบัญบางใส่คราวยังงกอันนี้บางเล่นเป็นก็ใช้ได้อยู่แต่ก่อนก็บดล็อกบดท่อมนิดๆหน่อยๆได้บางเป็นน่ะนะลองสิบางเข้าตาจนสุดวิสัยพี่น้องมันก็ไม่ดีแหละครับจับมาไล่สเกลไปนิดเดียวโอ้โหบางเป็นน่ะเป็นนิดหน่อยแต่ตอนนี้บางเลิกทำไมบางเลิกอ่ะเพราะ1 2 3 4โอกาสดาวามันเลยเข้าใจนะครับเลยบอกว่าเวลาเห็นอะไรแปลกๆในคลิปอย่าเพิ่งรีบโจมตีอย่าเพิ่งรีบด่าเขานะฟังตั้งสติก่อนสตาร์ทเราตั้งสติก่อนกดแชร์ตั้งสติก่อนคอมเมนต์อินชาอัลลอฮ์นี่เลยบอกว่าทำพี่น้องกับวัยรุ่นอยู่ด้วยกันมันยังเล่นยาอยู่มันอะไรอยู่ไม่ต้องไปบอกแล้วว่ารอมันรู้แล้วว่ารอไม่มีใครนะกินน้ำท่อมไม่รู้ว่าบาปไม่มีใครไม่รู้ว่ากินเหล้าแล้วบาปมีไหมมะกอลิบบอกไม่รู้เลยไม่ของบาปเนี่ยจันไม่มีรู้หมดเราไม่ต้องบอกแล้วว่าบาปมันรู้แล้วคิดดีกว่าทำยังไงให้มันเลิกและทำยังไงให้มึงเลิกไว้พูดง่ายพี่น้องแต่เวลาทำยากคนไม่ติดไม่รู้และทำยังไงอะครับนี่แหละวิธีเวลาอยู่กับวัยรุ่นด้วยกันมันตักเตือนดาว่าวัยรุ่นมันสุดยอดโดยเฉพาะวัยรุ่นบางทีผ่านประสบการณ์วัยรุ่นมาก่อนอยู่กับวัยรุ่นมันมีโอกาสคุยผมยังงงเลยพี่น้องไอ้บางคนหนึ่งอยู่กับวัยรุ่นได้วัยรุ่นชอบคุยกับมันไม่ได้คุยเรื่องอะไรเยอะแยะเลยนะพี่น้องแต่วัยรุ่นชอบคุยทำไมอ่ะประสบการณ์อดีตคุยปั๊บวัยรุ่นติดไปสยิดไปละหมาดด้วยกันได้ไงปะค่อยๆเตือนค่อยๆทำพี่น้องและอินชาอัลลอฮ์สังคมเราจะดีนี่นะครับอันดับแรกถ้ารักกันตักเตือนกันดูแลกันใส่ใจเรื่องศาสนาชักชวนกันละหมาดอินชาอัลลอฮ์สำเร็จสองถ้ารักและคิดถึงพี่น้องนอกจากการตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วคุณต้องรักพี่น้องให้เหมือนรักตัวเองด้วยฝึกสร้างความรักนบีบอกว่าลายุมินุอาฮาดุคุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่มีอีหม่านที่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าละหมาด5เวลาแล้วถึงแม้ว่าถือศีลอดแล้วแต่อีหม่านยังไม่สมบูรณ์ฮัตตายูอิบะลิอะคี
มาอยู่ให้ตัวลินัฟซีจนกว่าเขาจะรักพี่น้องเขาเหมือนกับเขารักตัวเองจนกว่าเขาจะรักพี่น้องเหมือนรักตัวเองเราอยากได้อะไรต้องอยากให้พี่น้องได้เหมือนเราได้ด้วยเราไม่อยากโดนอะไรต้องไม่อยากให้พี่น้องโดนเหมือนเราโดนด้วยนี่เขาเรียกถ้ารักพี่น้องจริงต้องรู้สึกแบบนั้นยากไหมครับยากของเราไม่ได้เพื่อนได้ดีมีอิจฉาเพื่อนล่มจมมีแอบยิ้มนี่เรานี่เราอิมาดอดแอร์ไม่ได้เพื่อนซื้อรถมาใหม่ไปน้องตาลุกวาวเลยไม่ใช่ดีใจนะเมื่อไหร่มันจะพังเมื่อไหร่มันจะหายมึงได้มาแล้วรถใหม่โอ้ตาเขาเรียกมาต้องสิ้นอาไปตาสว่างโล่เลยพี่น้องอิจฉาไม่ได้ชุกกอดไม่ได้ขอบคุณไม่ได้ดีใจอันนี้บกพร่องซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องครั้งหนึ่งนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับซอฮาบะห์นะนั่งด้วยกันนบีบอกว่าอิตลาอะลัยกุมุลอานยะตลิอุลอะลัยกุมุลอานรอญุลุนมินอะห์ลิลญันนะห์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกเดี๋ยวขณะเนี้ยชายสวรรค์ชายชาวสวรรค์ชาวสวรรค์จะมีชาวสวรรค์กำลังเดินผ่านมานบีบอกจะมีชาวสวรรค์กำลังเดินผ่านมาหาพวกท่านเดินผ่านมายังพวกท่านซอฮาบะห์ดูพี่น้องใครคือชาวสวรรค์ที่นบีพูดปรากฏว่าเป็นซอฮาบะห์ชาวอันซอรเดินมาพี่น้องเดินผ่านมาก็ไม่ว่าอะไรครับก็โอเคเห็นออกคนนี้พอพรุ่งนี้นบีบอกอีกจะมีชายชาวสวรรค์เดินผ่านมานะซอฮาบะห์จับตามองใครอ่ะคนนั้นคนเดิมคนที่มาเมื่อวานมาวันนี้จนวันที่สามนบีบอกว่าจะมีชายชาวสวรรค์เดินผ่านมานะคนเดิมอีกสามวันติดๆอับดุลลอฮ์บินอัมบินอัสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาเลยมีความคิดว่าฉันต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมชายคนนี้จึงเป็นชาวสวรรค์ต้องไปดูว่าเขาทำอาบัติอะไรอัลลอฮฺซาบะเรื่องสวรรค์ไม่เคยยอมใครเรื่องดุนยายอมได้ของเราเรื่องดุนยาไม่เคยยอมใครเรื่องอาคิเราะห์ไม่ปรือไม่ปรือยังไม่มายังไม่ปรือไม่ปรือน้ำขึ้นหมึกออกอะไรเขาเรียกคืนเดือนหงายตกหมึกดีไปเลยพี่น้องฝนตกก็ไปดิฝนปล่อยปอนไม่เป็นไรไปก่อนแต่เรื่องละหมาดไม่ปรือไม่ปรือเราไม่ปรือเลยหรอกในพี่น้องเรื่องอาคิเราะห์ไม่ปรือแม่ถ้าไปอาคิเราะห์มันใช้ไม่ได้นะครับเขาว่าไม่ปรือเนี่ยซอฮาบะห์ไปพี่น้องอับดุลลอฮ์ไปทันทีพี่น้องไปหาชายชาวอันซอรแล้วบอกว่าฉันทะเลาะกับพ่อมีปัญหากับพ่อขออยู่บ้านท่านได้ไหมสักสามวันไหนยะขอพักบ้านท่านก่อนชาวอันซอรคนนี้บอกว่าได้อาลันวาซัลลันยินดีเชิญพักได้เลยอับดุลลอฮ์เข้าเลยพี่น้องเข้าพักบ้านชายคนนี้จริงๆแกไม่ได้ทะเลาะกับพ่อนะแต่ไปเพื่ออะไรรู้ไหมจะดูว่าเขาทำอามัดอะไรนบีจึงบอกเป็นชาวสวรรค์เข้าไปพี่น้องทั้งคืนเลยอับดุลลอฮ์ไม่ได้นอนเฝ้าดูว่าคนคนนี้ทำอะไรบ้างปรากฏว่านอนทั้งคืนเลยหลับทั้งคืนนอนเลยไม่ได้ลุกละหมาดตาหยุดอาจจะมีตอนกับเขาเรียกอะไรขยับตัวรำลึกถึงอัลลอฮ์บ้างแต่ไม่ได้ละหมาดไม่ได้ลุกยันตาหยุดไม่ได้ละหมาดเกียร์หมดเลยหลับแล้วก็ขยับตัวชื่ออัลลอฮ์บ้างตอนขยับตัวสามคืนติดๆพี่น้องอับดุลลอฮ์ดูแล้วมันก็ไม่มีอามานอะไรที่ดูโดดเด่นดูพี่น้องซอฮาบะห์ท่านอื่นทำอามานอะไรอับดุลลอฮ์คนนี้เคยละหมาดจนลืมภรรยาจนนบีต้องเตือนห้ามทำแบบนั้นไซดีนาบิลานน้ำละหมาดหมดเมื่อไรอาบน้ำละหมาดทันทีและละหมาดสุนัตวุดุสองรอกัดเป็นประจำไม่ว่าดึกกลางคืนสว่างเช้า
ทำหมดเลยจนนบีได้ยินเสียงเท้าบิลาลเดินในสวรรค์ดูอามานเขาทำพี่น้องแต่ชายคนนี้นอนแค่เอ่ยชื่ออัลลอฮ์เวลากระพริบกับขยับตัวซึ่งไม่ได้แปลกในทัศนะสาบัตติครบสามวันไปน้องอับดุลลอฮ์มาสารภาพบอกว่าจริงๆฉันไม่ได้ทะเลาะอะไรกับพ่อหรอกนะเพียงแต่ว่านบีบอกว่าชายชาวสวรรค์จะมาสามครั้งแล้วเป็นเจ้าเป็นท่านหมดเลยสามครั้งฉันเลยอยากมาดูว่าท่านทำอามานอะไรแต่มาดูแล้วปรากฏว่าไม่เห็นอะไรเลยเมียชายคนนี้ก็บอกว่าก็มีตอนที่เห็นมีตอนที่เห็นนะอับดุลละบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นจบแกก็เดินกลับระหว่างจะเดินออกไปพี่น้องชายคนนี้นึกขึ้นได้เลยเรียกอับดุลละใหม่บอกท่านมานี่เดี๋ยวก่อนฉันจำได้ฉันรู้สึกว่าฉันมีอยู่สองนิสัยสองอย่างนะสองอย่างที่ท่านยังไม่เห็นนะสองอย่างหนึ่งฉันไม่เคยอิจฉาพี่น้องมุสลิมเลยเวลาเขาได้รับเนี่ยมัดอะไรต่างๆฉันไม่เคยอิจฉาเขาเลยมาชาอัลลอฮ์เขาได้อะไรดีๆฉันไม่เคยอิจฉาเขาเลยดีใจด้วยซ้ำฉันไม่เคยอิจฉาเลยสรุปนะคือไม่อิจฉาพี่น้องเลยสองฉันไม่เคยคิดร้ายคิดไม่ซื่อกับพี่น้องมุสลิมเลยสองอย่างเองอับดุลลอฮ์ว่านั่นแหละไม่อิจฉาคนไม่คิดร้ายคนทำได้ไหมครับพูดง่ายทำยากทำยากนะทำยากมากแต่ต้องพยายามดูอานะครับให้เราและท่านได้อามานกันแบบนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยแค่คิดดีไม่อิจฉาเขาและอย่าคิดร้ายกับพี่น้องผลบุญยิ่งใหญ่อันนี้คืออย่างที่สองที่ผมให้กับพี่น้องดูแป๊บเดียวมะจะชั่วโมงนึงนะยังมีอีกสามช้อยฟังก่อนนะมานะเดี๋ยวผมให้เปิดโอกาสคำถามด้วยนะครับเผื่อพี่น้องมีอะไรสงสัยอินชาอัลลอฮ์อย่างที่สามถ้ารักและคิดถึงพี่น้องจงช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยช่วยเหลือตรงนี้พี่น้องอัลลอฮ์ให้มาตรฐานนะครับวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาจงช่วยเหลือเฉพาะในเรื่องที่เป็นความดีและความยำเกรงอันไหนที่ทำเพื่ออัลลอฮ์เกี่ยวกับความตักวาเป็นผลบุญและเป็นความดีกาใครเนาะวาจิบต้องช่วยพี่น้องจัดแบบนี้เวลาทำงานอะไรเกี่ยวกับงานสังคมช่วยเหลือเราทำอะไรได้ช่วยอะไรได้ช่วยเลยช่วยเหลือพี่น้องแล้วใครที่อยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องนบีบอกยังไงวัลลอฮุฟีอาวนิลอับดิอัลลอฮ์จะอยู่และอัลลอฮ์จะอยู่ในการช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือคนคนนั้นอัลลอฮ์จะอยู่ในการช่วยเหลือคนคนนั้นมาดามัลอับดุฟีอาวนิอัคีฮะกอมะกอลลัลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตราบใดที่บ่าวคนนั้นยังอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเขาอยากให้อัลลอฮ์ช่วยเราเราต้องช่วยคนอื่นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคนแบบนี้อัลลอฮ์ช่วยเขาไม่มีจนตรอกไปนะจริงๆเนาะคนที่ชอบช่วยเหลือคนเวลาถึงเวลาเขาจนตรอกอัลลอฮ์ให้ทางออกเวลาจนมุมเราไปคิดหาทางออกไม่ได้แล้วกับชีวิตไม่ว่าเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าบ่าวของอัลลอฮ์คนนี้อยู่ช่วยเหลือเคยช่วยเหลือพี่น้องเขาอัลลอฮ์จะช่วยเขาเราอยากให้อัลลอฮ์ช่วยเราไหมพี่น้องช่วยเหลือพี่น้องด้วยกันนะและอัลลอฮ์จะช่วยเราพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเราตราบใดที่เราช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันช่วยเหลือคนไม่ใช่มุสลิมยังได้บุญเลยแล้วช่วยเหลือมุสลิมด้วยกันจะไม่ได้บุญได้ยังไงพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อยากให้อัลลอฮ์ช่วยเราเราต้องช่วยพี่น้องช่วยพี่น้องไม่ว่าจะด้วยแรงด้วยทรัพย์ช่วยได้ช่วยเลยและจําไว้ว่าอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้คนชอบช่วยเหลือคนจนตรอกสังเกตมั้ยคนชอบทําบุญไม่อดบางทีแกก็ไม่ใช่มีตังค์นะแต่แกชอบเดี๋ยวช่วยเหลือคนบ้างเดี๋ยวบริจาคเดี๋ยวเลี้ยงคนบ้างแล้วคนแบบนี้เป็นยังไงพี่น้องอัลลอฮ์ให้ริสกีตลอดแต่คนรวยๆบางคนขี้เหนียวไม่เล็ดเลยอ่ะพี่น้องและดูนะคนรวยแล้วขี้งกสุดท้าย
ปากมันเองก็กินไม่ค่อยอร่อยแล้วมันก็ไม่ช่วยคนแล้วเวลามันเจอปัญหาอัลลอฮ์ก็ไม่ช่วยคนอย่างนี้ช่วยเหลือพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยแน่นอนใครว่ามันอัสดักุมินอัลลอฮ์ใครจะพูดจริงยิ่งกว่าอัลลอฮ์ใครจะสัตย์จริงใครจะจริงยิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีแล้วพี่น้องอินนัลลอฮ์ลายุคลิฟุลมีอาดแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาแน่นอนอัลลอฮ์บอกช่วยต้องช่วยมนุษย์บอกช่วยไม่ช่วยก็ได้นี่มนุษย์พี่น้องแต่อัลลอฮ์ไม่อินชาอัลลอฮ์นะรักและคิดถึงพี่น้องต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือพี่น้องนี่คือโดดเด่นของความเป็นมุสลิมเราช่วยเหลือนะครับและอย่างที่สี่พี่น้องอย่าซอลิมอย่าอาธรรมต่อพี่น้องด้วยกันอินนัลลอฮะฮัรรอมะอะลัยกุมดิมาอะกุมวะอัมวาลากุมนบีบอกกะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงอัลลอฮ์ห้ามให้เป็นที่ต้องห้ามซึ่งเลือดของพวกท่านและทรัพย์สินของพวกท่านห้ามละเมิดอย่าไปทำร้ายคนอย่าลักทรัพย์เขาทั้งหมดท่านจะต้องชดใช้ในวันกิยามะห์คนชอบด่าคนแล้วไม่ขอมาอัพเพื่อนไปวันกิยามะห์ท่านต้องเอาบุญท่านให้เขาคนชอบตบตีทำร้ายคนแล้วไม่ขอโทษไปวันกิยามะห์ท่านต้องเอาบุญท่านให้เขาถ้าให้แล้วไม่พอต้องรับบาปของคนที่เราทำมาใส่หลังเรามาใส่เราหมดเลยทรัพย์สินของพี่น้องอย่ารับอย่าเอาในสิ่งที่เป็นหนทางฮารอมถึงเราสบายวันกิยามะห์ต้องใช้คืนทุกบาททุกสตางค์และมันไม่ได้ใช้เป็นเงินมันใช้เป็นบุญมันใช้เป็นบาปอัลลอฮ์ห้ามแล้วฮัรรอมะอะลัยกุมอัลลอฮ์ห้ามพี่น้องเป็นที่ต้องห้ามทรัพย์สินเลือดเนื้อของพี่น้องห้ามโดยเด็ดขาดขนาดคนไม่ใช่มุสลิมเราจะไปทำร้ายเขาเรายังทำไม่ได้เลยนะครับพี่น้องและสัมมาหาอะไรกับมุสลิมด้วยกันเราจะไปตบตีเราจะไปด่าว่าเราจะไปทำร้ายเราทำไม่ได้โดยเด็ดขาดจำเอาไว้พี่น้องอินชาอัลลอฮ์รักพี่น้องอย่าอาธรรมแล้วนบีบอกว่าวะอียะกุมและพวกท่านจงระวังอะไรฮะการด่าว่าการดุอาของคนถูกอาธรรมเราอาธรรมใครจงระวังเวลาเขาขอกับอัลลอฮ์ไลซะบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮิฮิญาบนบีบอกไม่มีฮิญาบกันเลยดุอาระวังคนถูกอธรรมกับอัลลอฮ์ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรกันนัยยะดุอาคนถูกซอลิมอัลลอฮ์รับทันทีเราเคยทำร้ายใครไม่ว่าจะทำร้ายด้านจิตใจหรือร่างกายถ้าคนที่เราทำร้ายเขาดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับเลยดุอาของคนคนนี้ทำไมพี่น้องเวลาคนซิ่งมอเตอร์ไซค์บางทีตายห่าตายโหงตายแบบอนาถเลยจะไม่อนาถยังไงล่ะเขาสาปแช่งทุกวันน่ะเวลาเราบิดมอเตอร์ไซค์อัดมอเตอร์ไซค์รบกวนชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาบอกอัลลอฮ์บางทีบอกขอให้มึงจะได้ไปตายนะตายจริงแล้วบางคนทนไม่ไหวด้วยอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์จัดการพวกมันด้วยอย่าอัลลอฮ์โดนจริงทำไมเพราะเขาเดือดร้อนเขาถูกกระทำและยิ่งบอกอัลลอฮ์ด้วยจบเลยอย่าอัลลอฮ์ลงโทษมันด้วยอย่าอัลลอฮ์โดนเลยแล้วเวลาโดนโกรธใครพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมนั่นท่านเริ่มเรื่องคนถูกอาธรรมก็ดูอาอัลลอฮ์รับเราเลยบอกว่าวันนี้อยู่ใกล้ๆเพื่อนบ้านจะเปิดกุรอานดังจนรบกวนเพื่อนบ้านเขาหลับนอนไม่ได้อิสลามยังห้ามเลยคนละหมาดอยู่ในมัสยิดเราไปอ่านกุรอานดังๆของเราคนเดียวทำร้ายพี่น้องที่ละหมาดอยู่นบียังห้ามอ่านกูอ่านอยู่พี่น้องถ้าอ่านคนเดียวไม่มีใครในมัสยิดอ่านเสียงดังแล้วแต่เราเลยแต่ถ้ามีคนพี่น้องเข้ามายืนละหมาดปั๊บต้องเบาเสียงทันทีเพราะทำร้ายพี่น้องในขณะที่เขาละหมาดกุรอานยังห้ามในการทำร้ายพี่น้องและสัมมาหาอะไรกับเสียงเพลงโทรทัศน์สัมมาหาอะไรกับเสียงชัยฏอนมอเตอร์ไซค์รบกวนคนนะพี่น้องสัมมาหาอะไรกับการที่เราขโมยของเขาอ่ะหนักกว่านั่นอีกพี่น้อง
นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอินชาอัลลอฮ์เราอย่าทำซึ่งกันและกันพี่น้องใครเคยละเมิดผิดพลาดอะไรกันนะพี่น้องขอมาอัพกันซะก่อนที่วันหนึ่งสมบัติเงินทองจะไถ่โทษท่านไม่ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับและสุดท้ายพี่น้องที่รักจงให้สลามซึ่งกันและกันนบีบอกในฮะดีษว่าลาตะดุคุลุลญันนะฮัตตาตุมินท่านทั้งหลายจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าท่านจะศรัทธาก่อนวะลาตุมินฮัตตาตะฮาบุและจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกท่านจะรักกันดูพี่น้องนบีบอกจะยังไม่ศรัทธาจนกว่าพวกเราจะรักกันอะลาอะดุลลุกุมอะลาชัยเอามั้ยนบีบอกฉันจะบอกถึงสิ่งหนึ่งให้อิซาฟะอัลตุมูเมื่อพวกท่านทำมาแล้วตะฮาบับตุท่านจะรักกันเอาไหมครับนบีบอกถามซอฮาบะห์เอาไหมอามานหนึ่งถ้าท่านทำอามานนี้แล้วท่านจะรักกันอัฟชุสสลามะบัยนะกุมจงให้สลามซึ่งกันและกันคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมมันจะสัมพันธ์ให้เรารักกันพี่น้องระหว่างมุสลิมกับมุสลิมเวลาเจอกันอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามเราฟังแล้วก็สลามเองปกติไม่ปกติให้เรื่อยๆให้บ่อยๆเจอแล้วให้ตลอดหัวใจเราจะรักกันพี่น้องจริงๆมันซึมซับมากกว่าคำว่าเฮ้ยเวลาเจอกันนายเฮ้ยนายลงเลมันดีกว่านั้นพี่น้องเจอไหนนะลงเลนั่นไหนนายเล่นนำเลเฮ้ยเบ้ามันไม่ใช่พี่น้องมันทักได้แต่ไม่โอเคไปต่อสู้มันไม่ซึมมันไม่รักมันไม่ผูกพันแต่เจอเราเปลี่ยนสิพี่น้องเราคนใต้เราพูดเร็วเป็นทุนเดิมอยู่นะเราได้เปรียบสลามอะลัยกุมแป๊บเดียวเองไม่ยากดีเราทักกันง่ายเบาสลามอะลัยกุมแค่นั้นเองเปลี่ยนมาเลยคุณสลามจบเลยพี่น้องทักง่ายๆแต่สร้างความรักยิ่งกว่าให้เงินทองอีกนะพี่น้องให้สลามนะถ้ารุ่นปะมะให้สลามรุ่นลูกก็ให้สลามเด็กเวลามันดูผู้ใหญ่ให้สลามเวลามันเจอมันก็สลามบางคนบอกทำไมเด็กไม่ติดสลามอาจารย์เด็กจะติดยังไงล่ะพ่อมันไม่ติดเด็กจะติดยังไงแม่มันไม่ติดแล้วจะให้ลูกติดสลามป้ามะต้องให้สลามก่อนแล้วจะให้เด็กในหมู่บ้านติดสลามผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเจอต้องให้สลามกันบางคนเบื่ออีกให้อีกแล้วให้อีกแล้วเพิ่งเจอเมื่อกี้สลามเจอตรงนั้นสลามอีกแล้วอยากจะพูดว่ามึงลองเปลี่ยนเป็นให้เงินสิครับไม่มีใครบ่นคำนี้เลยเจอหน้าปุ๊บให้แบงค์พันไปเจอตรงนั้นไอ้พันมันดักเราตลอดเลยเราไปไหนมันดักตลอดเปลี่ยนเป็นเงินมันเอาตลอดไม่มีใครบ่นมีบ่นแม่ให้อีกแล้วพันหนึ่งเราเจอมัน5ครั้ง5,000แล้ววันนี้ไม่อยากเจอมันเลยไม่มีใครเลยมันนะมีแต่ถามว่าเชื่อไหมถ้าเราทำอย่างนั้นไม่ต้องพันละมั้งร้อยเดียวพอเลยผมให้พิสูจน์อย่าเชื่อผมจนกว่าจะทำนะแค่ร้อยเดียวผมอะเจอใครปุ๊บให้ร้อยนึงเลยเราบอกว่าเราให้5คนแรกของวันเจอใคร5คนแรกประกาศในสุราเลยมาแปะป้ายก็ได้ตามร้านน้ำชาเราเจอใคร5คนแรกทุกวันได้คนละร้อยเชื่อไหมมะปะยังไม่เปิดประตูบ้านคนมารอข้างหน้าแล้วไม่ต่ำกว่า30คนตอนเช้ารอเลยพี่น้องร้อยเดียวเรามันเอาร้อยเดียวไม่เป็นไรเจอมะวันละเวลาพอแล้วได้ร้อยวันละร้อยได้แล้วมะเขายำ10บาทชาร้อนแก้วหนึ่งอ่ะผมให้5บาทนะครับเหลืออีกตั้งเยอะกินกลางวันได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเจอใหม่อีกรอบได้อีกร้อยมาชาลอตเราเรื่องดุนยาไม่เบื่อแต่พอละสลามให้แล้วเบื่อแล้วบางทีถามเป็นไงบ้างสบายดีไหมงั้นๆดูพี่น้องเราตอบงั้นๆนะเปลี่ยนใหม่นะมะนะสลามไม่ติดอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมและอย่าให้สลามเวลาผมก็เครียดไม่เครียดหรอกครับเจอก็เราให้สลามภาษาเฟซอะมาเวลาผมมีเพจเวลาคนทักมาสลามค่ะอาจารย์อย่าไปทักอย่างนั้นนะไม่มีซุนนะห์นบีให้คำว่าสลามให้เต็มไปน้องขอโทษนะอันนี้มะแต่เอารุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่อันนี้ยังสาวเกินไปนะอันนี้มะไม่น่าจะถึง40ใช่ไหมครับ
อามะเลยมะนี่ขี้อายดิมะชื่ออะไรครับมะชื่ออะไรชื่อเต็มมะชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับพัทรวดีฮะมะชื่ออะไรครับชื่อเต็มมะชื่ออะไรอามีนาแหละครับสั้นไปอ่ะมีใครชื่อยาวกว่าอามีนาไหมฮะสมมติชื่ออามีนาก็ได้อามีนาก็ได้สองคนมาเรียกเราครับคนหนึ่งเรียกอาอีกคนนึงเรียกอามีนาชอบคนไหนฟังคนไหนเรียกเพาะกว่ากันนะเรียกครึ่งหรือเรียกเต็มอ่ะชื่อเราอ่ะเวลาคนเรียกแบบเพาะกับเรียกแบบสัวๆอันไหนชอบอันไหนมากกว่ากันนะส่วนมากเขาเรียกคำเดียวแต่เวลาเรียกเต็มฟังดูดีกว่าไหมวะฟังดูดีอาหรับไม่มีใครเรียกลอดนะเราชื่ออับดุลลอฮ์พี่น้องไปอาหรับเขาถามชื่ออะไรเราบอกโอ้ชื่อลอดตกใจเลยพี่น้องลอดมีที่ไหนเราไม่มีใครเรียกในโลกนอกจากคนไทยเราเนี่ยบังลอไปบังลออาหรับมันลอดมาจากอะไรอับดุลลอฮ์เรียกลอดตกใจไปเลยอินดาลิลละชื่อคนเรียกเต็มอย่างพร้อมชื่อนักบอลนะถ้าวัยรุ่นเนี่ยพี่น้องเวลาเราดูนักบอลเล่นเนี่ยไม่มีใครเรียกซี่อย่างเดียวนะใช่ไหมเมสซี่บางคนเรียกเต็มเลยเมสซี่ซาร่าเนี่ยพี่น้องเราเต็มเลยมูฮัมหมัดซาร่าบางคนคนไม่ใช่มุสลิมโมซาร่าเรียกเต็มพี่น้องป๊อกบาผมเนี่ยเขาเรียกไม่มีใครเรียกพี่ป๊อกนะโอ้ดูพี่ป๊อกเตะไม่มีมันเรียกเต็มเลยเวลาเต็มการที่เราเรียกชื่อคนเต็มมันเป็นการให้เกียรติและคำว่าสลามมันไม่ใช่ชื่อคนแต่มันเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์อัสสลามและอัสสลามบวกไปกับอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมเวลาอัสสลามพิมพ์ในเพจพิมพ์ในเฟซเขียนเต็มๆอย่าขี้เกียจอัสสลามุอะลัยกุมพิมพ์เลยไม่งั้นไปละสลามครับอะไรก็มึงว่าสลามครับให้เต็มสิพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมเมื่อยนิดหน่อยแต่ได้บุญสลามมันไม่ใช่พี่น้องนะครับเข้าใจนะเราเปลี่ยนวัฒนธรรมพี่น้องไม่อัสสลามครับไม่ใช่สลามครับนะอัสสลามุอะลัยกุมเวลาตอบว่าอะลัยกุมุสสลามนะอย่าไปใช้อักษรย่อบางคนใช้ AKM อัสสลาม AAMK อัสสลามุอะลัยกุมดูพี่น้องย่อหมดเลยเราคนไทยพวกขี้เกียจเยอะนิสัยย่อเป็นหลักเราย่อตั้งแต่ประถมแล้วสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพสปช.นะครับเคนทักกี้ไฟชิคเก้น KFC เราย่อหมดเลยอ่ะนะสร้างเสริมลักษณะนิสัยสลอนอแต่เราย่อหมดเลยพี่น้องเราย่อทุกชนิดเลยนะครับสุดท้ายมาย่อเรื่องศาสนานี่ยุ่งเลยนะเราไม่ศาสนาอย่าย่อพี่น้องอัลลอฮ์ใส่อะไรมาที่สมบูรณ์ทำแบบนั้นนะครับอินชาอัลลอฮ์สลามมันมีฮิกมาเจอกันวันนี้นะครับใครไม่เคยให้มาสามีคนไหนไม่เคยให้สลามภรรยากลับไปวันนี้ให้เลยนะวันนี้ที่ใครภรรยาไม่มานะเมียไม่มาบ้างวันนี้กลับไปบ้านเรามาคนเดียวก่อนเข้าบ้านอัสสลามุอะลัยกุมคนที่ไม่เคยให้สลามเชื่อไหมเมียอยู่ในบ้านเตรียมเงินเลยบางทีข้อบริจาคแล้วก็ตะกอกลางคืนเลยมาขอสะตะกอกลางคืนเลยนะตกใจเปิดมาเจอเราพี่น้องอย่างงกขาวนะบางทีสลามแต่งงานมา20ปี30ปีบางสลามวันนี้นะสลามอะไรกูเมียร้องนะเชื่อผมคนที่ไม่เคยสลามเมียให้สลามเนี่ยสลามอะไรกูแล้วแรงตายนี่มันมีสำนวนของมันอยู่เวลาสลามมันเพราะนะแล้วเวลาเขาตอบว่าอะไรกูสลามเชื่อบางภรรยาบางคนน้ำตาซึมเลยยิ่งกว่าสามีให้เงินอีกมาเพราะไม่เคยให้เลยสลามภรรยานะครับเข้ามากับความรุนแรงตลอดเฮ้ยอะไรกินแล้วคนใต้เรามันภาษามันรุนแรงด้วยนะครับเฮ้ยเปิดปั้งเข้ามาเรียบร้อยมันไม่ใช่ผัวคนเดียวกลับบ้านพาชัยตันไม่ฝูงมั้งเต็มเลยพี่น้องเข้าบ้านก็ไม่สลามกินข้าวก็ไม่บิสมิลลาห์นอนกับเมียไม่อ่านดุอาเข้าห้องส้วมอะไรเละเทะหมดเลยชัยตันเต็มเลยในบ้านทำยังไงไล่มันออกบ้างชาลอนะไล่ชัยตันด้วยสลามก่อนเข้าบ้านบิสมิลลาห์ก่อนปิดประตูบ้านชัยตันเปิดไม่ได้แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะฝากพี่น้องนะครับแล้วเราก็ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงสังคมเราดีแน่นอนแล้วก็ขอดุอาให้มีแบบนี้เรื่อยๆนะครับมีเรื่อยๆเลยนะครับถ้าให้ผมรับใช้
ก็โทรล่วงหน้าก่อนนะบางวุฒิวานะล่วงหน้าก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะได้ล็อกเวลามาเลยอินชาอัลเลาะห์นะแต่มาวันนี้มันรีบไปรีบกลับมันเร็วไปนะเราทีละต้องมาแล้วก็อยู่อีกคืนนึงไม่มันนะครับตกปลาเลยนะอินชาอัลเลาะห์นะครับยะซากัลลอฮ์มากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอะไรจะถามไหมครับมะขออนุญาตดื่มนะกาแบบนี้ไม่หายยากเลยนะครับไม่ค่อยเจอแล้วนะมะยังมีอยู่นะครับที่นี่นะตรังนี่สมัยโต๊ะผมสาวๆนะอัลลอฮ์ยังมีนะพี่น้องที่ดูไลฟ์สดนี่การไม่มีแล้วนะครับยุคนี้นะเราเจอที่ตรังนะครับแต่นี่กาที่หายากแล้วนะฮะนี่รุ่นเมาะผมรุ่นโต๊ะเลยก็ยังมีนะครับกานี่นะฮะแล้วก็เป็นจุกก๊อกด้วยนะครับมาชาอัลลอฮ์หายากมากแม่ต้องซื้อกลับบ้านสักอันนะไม่มีแล้วนะแล้วมันและอัลลอฮ์ให้มันเก็บความร้อนได้นานมากไม่น่าเชื่อนะมันจะเจอที่นี่นะครับอันอับดุลมาชาอัลลอฮ์แม่เป็นจัดคลาสสิกมากนะครับมีไหมครับอะไรจะถามมีไหมวะมีไหมครับอ่ะอันนี้พี่น้องในไลน์มีไหมครับมีไหมครับไปเล่นตายก็ได้ฟื้นนะถามภาษาใต้ได้นะครับรู้ได้เลยนะผมมีล่ามแปลมุสลิมนะเวลาเต้นรำเต้นโชว์เต้นอะไรต่างๆส่วนใหญ่รุ่นเราไม่เต้นแล้วรุ่นเราวันเด็กเขาไม่เอาไปเต้นแล้วนะครับพอเชิญมะโสมไปเต้นมันไม่ใช่นะครับมันไม่เต้นแล้วเราไม่เต้นแล้วนะแต่ปัญหาวันนี้ลูกหลานมุสลิมเราอันนี้ปัญหาคือลูกหลานเวลาวันเด็กทีนึงวันปีใหม่เขาก็จะเอาลูกหลานมุสลิมไปใส่กระโปรงสั้นบ้างแต่งเต้นโชว์บนเวทีอันนี้อิสลามห้ามแต่บางคนบอกว่าเขายังเด็กอยู่ใช่ครับเด็กอัลลอฮ์ไม่ได้คิดบาปแต่เมื่อเป็นเด็กเราควรปลูกฝังอะไรที่มันสะอาดกับเขาที่มันดีๆถ้าเราสอนให้เด็กลูกเราเต้นโชว์คนเรื่อยๆจริงอยู่เขาเด็กพี่น้องแต่เวลาโตขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเรื่องเต้นแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติสมัยก่อนป้ามะก็ให้ทำและเกิดเราตายก่อนที่เขาจะโตเป็นวัยรุ่นเขาฝังจำได้ว่าพ่อแม่เคยให้เขาทำเขาก็จะติดมาเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์นะฉะนั้นอย่านะครับถ้าทางหน่วยงานหรือท่านโรงเรียนจะให้ลูกหลานมุสลิมเราไปเต้นใส่กระโปรงอะไรแบบนั้นเราก็ต้องบอกขอมาอัพนะครับเพราะว่าขอโทษนะว่าอิสลามเราทำแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นกิจกรรมอื่นที่ไม่ได้โชว์เต็มที่เลยนะกิจกรรมจะไปเขาเรียกอะไรนะแข่งประกวดอะไรนะศิลปะอะไรนี่ตาสบายแต่ถ้าเป็นโชว์แบบนี้อย่าไปฝึกเด็กแล้วมันจะติดเด็กบางคนเป็นตุ๊ดนะพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมมันมาจากการฝึกตอนเล็กๆตอนอยู่ประถมเด็กๆบางทีครูจับแต่งเป็นหญิงบ้างแต่งพ่อแม่ไปดูตบมืออีกลูกเราไปแล้วเอาดอกไม้เด็กมันถูกฝังไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงนะครับต้องหลีกเลี่ยงนะฮะหลีกเลี่ยงเพราะผมเชื่อว่าตรงนี้มุสลิมเราเยอะนะครับเราบอกเขาได้เราแจ้งเขาได้นะครับอินชาอัลลอฮ์อยู่ที่เราเราพูดไม่พูดอัสบะอย่าไหลตามน้ำนะฮะเพราะคนไม่ใช่เรือไม่เป็นไรละมะมันขึ้นลงตามน้ำอิมานเราอย่าปล่อยลงขึ้นลงตามอารมณ์ไม่ได้นะชาลอนะช่วยกันนะครับแน่นอนลิกิฮูลูนี่เป็นอะไรที่เขาเรียกอัลลอฮ์คือไม่ได้ทำให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์เลยและเวลาดูไปแล้วทั้งเสียงดนตรีอันนี้มันเป็นสิ่งต้องห้ามด้วยแค่ดนตรีทำกับปากอันนี้ยังมีคีราฟอ่ะส่วนเวลาที่เกียวลูอันนั้นดนตรีแท้ๆเลยล้วนๆแล้วเวลาเต้นบางทีผู้หญิงมาเต้นเองมีไหมมั้งเด็กสาวๆเราใส่ฮิญาบไอ้ถ้าเด็กๆเนี่ยโอเคนะโยเด็กอันนั้นเราก็ไม่ชอบแล้วนะฮะนี่เด็กสาวแล้วม.4 ม.5 เป็นสาวแล้วมาเต้นผับเพียบแล้วมันกระทบอย่างเงี้ยเต้นไปด้วยเรามองตาแป๋วมองดูงั้นเด็กมุสลิมเราและใครที่ดูมั่งอ่ะไม่ใช่ผู้หญิงนะครับเต็มเลยผู้ชงผู้ชายอะไรเละเทะหมด
ฉะนั้นอันนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วมันทำให้เราลืมเอาไปลาไหลลาไหลเริ่มลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยไม่ได้นะครับต้องหลีกเลี่ยงนะอินชาอัลลอฮ์ลาไหลในภาษาบ้านผมนะลาไหลในภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเพลิดเพลินหลงลืมให้เราการเละลืมอันนั้นนี่แหละที่นี่ก็มีพูดมลายูใช่ไหมครับเพราะมีชื่อโรงเรียนอะไรบาตูบุตเตภาษามลายูนะดูอันนั้นนี่แหละมาชาอัลลอฮ์มีอีกไหมครับมีไหมครับในไลน์นี่ไม่รู้จดทันไม่ทันนะไม่มีพี่น้องไม่มีในไลน์นะครับตอนนี้มีคำถามนิดนึงเนี่ยผมขออนุญาตตอบในไลน์ไปนะมีพี่น้องมุสลิมเรานะคุณซาลาดีนว่าเอาลูกของเขาประมาณ 3-4 ขวดโอ้ขวบนะขวบบอใบไม้กับดอนเด็กติดกันนะซาลาดีนผมนะเข้าไปถ่ายบทละครหรือว่าหนังแบบนี้จะได้ไหมครับแต่ทุรู้เด็กนั้นไม่เกี่ยวเลยคือไปฝังเด็กในการเข้าวงการบันทุงบันเทิงอะไรแบบนี้ห้ามแน่นอนอิสลามห้ามนะครับแล้วก็ดูไอ้ของเราของไทยเป็นยังไงฮะละก่อนเข้าใจนะฮะพอเห็นแบบนั้นห้ามนะครับเอาเด็กไปวุ่นวายไปยุ่งอะไรแบบนั้นนะครับเขาเลยไปออดิชั่นนะฮะไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะระวังนะลูกเราผ่านตากรรมการจริงๆเข้าไปเป็นดาราจริงๆและเราจะหนาวเขาไม่เป็นไรละกาเฟตเขาไม่ต้องรู้จักเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เรารู้จักและเป็นดารามุสลิมก็เยอะใช่ไหมพอเจอปุ๊บบางคนบอกเป็นงานอาจารย์มันเป็นงานงานใช่พี่น้องไม่ใช่ทุกงานมุสลิมจะทำได้อันไหนที่ฮารอมฮาลาลต้องเลือกจริงๆผมจะบอกให้มุสลิมมีที่หน้าตาหล่อๆมีเยอะนะแล้วมุสลิมที่สวยๆก็เยอะที่เขาไม่เลือกเอาชีวิตไปเข้าในวงการแบบนี้มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะขอโทษนะเราดูดาราละครที่ออกทีวีโอ้สวยเว้ยเชื่อไหมอ่ะมีเด็กมุสลิมเรามุสลิม่าเราสวยกว่าดาราตั้งเยอะถูกทาบทามก็มีแต่เขาไม่เลือกที่จะไปเดินทางนั้นผู้ชายมุสลิมที่หล่อๆก็เยอะถูกเลือกให้ไปเป็นดาราไปเป็นนายแบบเขาไม่เลือกเดินไปทางนั้นเขาเลือกไปในอีกทางเยอะพี่น้องฉะนั้นบอกว่าความงามอัลลอฮ์ทดสอบเราเราหล่อเราสวยเราถูกทาบทามเข้าไปอย่างนั้นแน่นอนเข้าไปเงินแน่ๆเงินแน่ๆพี่น้องขอโทษนะครับทำทีนะพี่น้องขอโทษเขาคิดเป็นซีนนะครับ6ชั่วโมงได้ไม่ใช่แสนนะครับเขาคิดเป็นชั่วโมงเลยนะรายได้ไม่ต้องพูดถึงผมให้ถ้าไปแบบรุ่งๆปีเดียวพี่น้องสร้างตัวได้เลยเกินกว่าสร้างตัวนะรายได้นะครับแต่ถ้าเรื่องอาคิเราะห์ท่านจบฉะนั้นอยู่ที่เราเลือกวันนี้เราจะทำยังไงอย่าให้ดุนยาล่อลวงเราอินชาอัลลอฮ์นะครับผมเตือนตัวผมเองด้วยนะบอกว่าอาจารย์มีคนมาท้าทายอาจารย์ไปเป็นดาราอะไรครับเตือนเรื่องอะไรอาจารย์ผมเขาไม่ท้านะภาพน่าจะเอาไปเป็นบทอะไรสักอย่างที่ดูโหดบทอะไรเงี้ยนะครับทำได้แล้วไม่มีบอกคนบอกอาจารย์ท้าอาจารย์เพื่อนมันเคยแซวคนมันเคยแซวนะว่าแม่ถ้าจานสูงสัก175นะจ๊ะทำไมอะครับอาจารย์ตัวเล็กไปผมอ่านทำดีแล้วถ้าผมสูง175อาจจะเข้าบ้าน AF แล้วก็ได้อ่านทำดีแล้วอยู่แบบนี้ดีแล้วมะ50ต้นๆเกือบ160พอแล้วนะมะพอแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เราดูกระจกวันนี้เราชุบโคตรแม่จันทำไมผิวไม่ขาวเหมือนดาราช่อง7ถ้าขาวกว่านี้เราอาจจะไปเป็นดาราแล้วและถ้าเป็นดาราหนทางนั้นเสี่ยงนรกยานนำเลยนะครับทำไมวันนี้ฉันไม่หุ่นแบบนางแบบหุ่นแบบนี้ดีแล้วอันทำดีแล้วอัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รักพี่น้องเชื่อผมนะยืนแบบนี้ดีแล้วนะครับพวกเราทุกคนนะอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮุอะลัมนะครับอีกเอาที่นี่ก่อนนะมีไหมครับเดี๋ยวผมจะอีกสองคำถามที่นี่มีไหมเอ่ยอันนี้คำถามในไลฟ์ผมขออนุญาตถามเลยนะครับขออนุญาตแป๊บนึงเพราะคำถามดีนะ
ทุกคนถามดีหมดแต่ว่าอาจจะตอบไม่ทันหมดทุกคนนะครับอันนี้คุณอุสมานถ้าแม่เราเคยเป็นพุทธมาเข้ารับอิสลามแต่กลับไปแต่ไปยุ่งกับมโนราจะเตือนยังไงเขาเข้าใจครับอ๋ออันนี้ต้องเตือนคุณแม่นะครับค่อยๆเตือนนะมโนรู้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในอิสลามนะมโนราเรารู้ใช่ไหมเรามโนราอะไรต่างๆแล้วมันมีการไหว้ครูด้วยของเขาอะไรต่างๆฉะนั้นต้องค่อยๆเตือนคุณแม่นะครับให้เลิกในการทำแบบนั้นนะครับอัลลอฮฺอัลลอฮฺนะอินชาอัลลอฮ์น่าจะมีไหมครับเดี๋ยวผมนับหนึ่งถึงสามไม่มีผมจะสรุปเลยนะต้องนับมาต้องนับหน่อยมานะหนึ่งสองสามเลยนะสามมานะหนึ่งสองสามหมดแล้วนะฉะนั้นสรุปค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ให้เราร่วมด้วยช่วยกันทำให้มีประจำต่อเนื่องนะให้ทะเลก็กั้นงานดาวาไม่ได้เข้าใจไหมครับทะเลกั้นไม่ได้ไปน้องกว้างยังไงซอฮาบะห์เก่าอิสลามไปถึงโรมันเอาอิสลามไปถึงตะวันตกเอาอิสลามไปถึงจีนเอาอิสลามไปทั่วโลกทะเลกั้นไม่ได้เขาข้ามแต่ก่อนไม่มีเรือใหญ่ๆข้ามด้วยซ้ำไม่มีเรือด้วยซ้ำแต่อิสลามไปถึงอีกฝั่งได้วันนี้เรามีเรือแล้วไปน้องอย่าให้เขาเรียกระยะทางแค่นี้กั้นอิสลามกับเราเราร่วมด้วยช่วยกันผมอยู่บนนู้นท่านอยู่ที่นี่ถ้ามีอะไรช่วยกันได้ก็ติดต่อนะครับเราช่วยกันตลอดอินชาอัลลอฮ์และขอดุอานะละหมาดอย่าทิ้งมะปะนะครับแล้วก็พี่น้องวัยรุ่นด้วยนะน้ำทงน้ำท่อมอะไรเรายังเล่นอยู่เข้าใจมันเลิกยากในบางจุดแต่ละหมาดอย่าทิ้งและสักวันเราจะเลิกได้เองขอแบบนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับขออัลเลาะห์ให้ความบารอกัตจำเริญกับพวกผมและก็ขอพวกท่านและแก่พี่น้องมุสลิมทั่วโลกและให้เราได้เจอกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิตดาวทุกคนอามีนอินชาอัลลอฮ์อย่าสักมารอคอยรอนมากนะครับพี่น้องทุกท่านคำคืนนี้ราตรีไม่ใช่ติสวัสดิ์จบแบบเขาไม่สวยนะคำคืนนี้ขอจากไปด้วยคำว่าวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และดุอาให้กันและกันนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านสลามอะลัยกุมครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์